ศาลตัดสินคดีหมิ่นประมาทไซเจริญปุระสั่งคู่กรณีโพสต์ขอโทษ200วันชดใช้ค่าเสียหายศาลตัดสินคดีหมิ่นประมาทไซเจริญปุระเมื่อกรกฎาคม2563สั่งคู่กรณีโพสต์ขอโทษ200วันชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงย้อนอ่านสัมภาษณ์เหตุที่ต้องฟ้องวันที่22กุมภาพันธ์65ทรายอินทิราเจริญปุระนักแสดงชื่อดังแชร์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กอินทิราเจริญปุระหลังคู่กรณีในคดีหมิ่นประมาทโพสต์ข้อความขอโทษผ่านทางเฟซบุ๊กทรายเขียนข้อความระบุว่าศาลตัดสินแล้ววันนี้กับคดีหมิ่นประมาทของคุณกัลยารัตน์กับทรายเมื่อเดือนกรกฎาคม63ค่ะโดยคุณกัลยารัตน์ต้องโพสต์ขอโทษเราเป็นเวลา200วันแล้วชำระค่าเสียหายตามที่ตกลงค่ะทั้งนี้ไซเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการฟ้องหมิ่นประมาทความว่าการฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทนั้นเพราะตนอยากให้ทุกคนเคารพกันไม่ใช่ใครพูดอะไรไม่ได้แต่มันเป็นการด่าไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นตนต้องปกป้องตัวเองด้วยวิธีทางของกฎหมายเลยใจทรายเจริญปุระในวันที่ต้องไล่ฟ้องหมิ่นประมาททุกคนเชื่อในสิ่งที่ตนอยากเชื่อกันทั้งนั้นแต่เราต้องเอาเหตุผลมาวัดกันแสดงออกทางความคิดเห็นกันได้โดยที่ไม่ต้องถูกอีกฝั่งทำร้ายและต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติทุกวันนี้ถ้าดูมันจะประหลาดไปหน่อยเพราะมันมีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นให้เปรียบเทียบเรื่องย่อซ่อนกลิ่นละครโรแมนติกคอมเมดี้ร่างทรงยุค 5G ที่เห็นทั้งผีเห็นทั้งหวยเรื่องย่อซ่อนกลิ่นปั้นจั่นพรีมจับคู่ศาสตร์ความหันษาเสิร์ฟความฟินกับการปฏิบัติภารกิจไขปริศนาด้วยสัมผัสที่6เจอความป่วนทั้งคนทั้งวิญญาณณหมู่บ้านหนองบ้านเรียกทุกคนต่างศรัทธาในแม่ซ่อนหรือเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นโดยมีภูลสวัสดิ์เป็นร่างทรงของเจ้าแม่ดอกซ่อนกลิ่นเมื่อภูลสวัสดิ์มีลูกสาวเขาจึงตั้งชื่อตามเจ้าแม่ว่าซ่อนกลิ่นแต่ไม่นานนักภูลสวัสดิ์เกิดเสียชีวิตด้วยเหตุไม่คาดฝันแม้ภูลสวัสดิ์เสียชีวิตไปแล้วแต่ซ่อนกลิ่นก็ยังเห็นพ่อเป็นวิญญาณอยู่ข้างๆเธอเสมอภูลสวัสดิ์บอกกับซ่อนกลิ่นว่าไม่อยากทิ้งกิจการจึงขอให้ซ่อนกลิ่นสืบทอดซ่อนกลิ่นยอมทำตามเพราะต้องหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนให้จบแต่แท้จริงแล้วเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือซ่อนกลิ่นต้องการหาวิญญาณชมเดือนผู้เป็นแม่ที่เกิดอุบัติเหตุรถชนจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราแม้แต่วิญญาณก็ยังหาไม่เจอซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นมีสัมผัสพิเศษที่สามารถอ่านใจคนได้เห็นผีเห็นทั้งหวยแถมยังสวยจนตาตาสารวัตรหน้าใหม่ไฟแรงผู้ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์อย่างสรันที่แฝงตัวมาจัดการคดีพิเศษในหนองบ้านเลียบหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนเสียเพื่อนรักท็อปซึ่งเป็นคนรักของดาวหนึ่งในทีมซ่อนกลิ่นสรันเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับเลยแต่พอมาอยู่ที่หนองบ้านเลียบสรันได้รู้จักกับซ่อนกลิ่นและคนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสมบูรณ์หนุ่มใหญ่เจ้าของโรงสีภาพลักษณ์ดีจิตใจอ่อนโยนกับสิริรุ่นพี่ซ่อนกลิ่นที่สมบูรณ์หมายปองซ่อนกลิ่นและทุกครั้งในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในหนองบ้านเลียบสรันก็ได้ซ่อนกลิ่นช่วยจับคนร้ายด้วยความสามารถพิเศษของซ่อนกลิ่นหลายต่อหลายครั้งทำให้ซ่อนกลิ่นก็ต้องผันตัวมาเป็นผู้ช่วยด้านไสยศาสตร์ให้สรันเพื่อเล่นงานตัวการที่ทำให้แม่ของเธอต้องนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลนานนับเดือนทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดสนิทกันจนความรักก่อตัวขึ้นเรียกว่าภารกิจปะทะทำให้ความรักปะทุซ่อนกลิ่นแต่ความรักของสารวัตรกับเจ้าแม่ก็ต้องสะดุดเมื่อปราณนายแพทย์หนุ่มที่มีคุณแม่นอนป่วยอยู่และเชื่อว่าเป็นเพราะวิญญาณของท่านยังกลับเข้าร่างไม่ได้
ขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากซ่อนกลิ่นและหวังหลอกใช้ความสามารถพิเศษในการตามหาเครื่องรางสำคัญ5ชิ้นความใกล้ชิดจากการทำภารกิจนี้ทำให้เขาตกหลุมความน่ารักของเจ้าแม่ตัวแสบจนกลายเป็นคู่แข่งเรื่องความรักของสราญโดยไม่รู้ตัวซ่อนกลิ่นงานนี้ทั้งสราญซ่อนกลิ่นและปราณต้องจำใจจับมือกันจัดการกับคนที่ทำให้เกิดเรื่องราวแปลกๆในหนองบ้านเลียบความรักสามเศร้าที่มาพร้อมความฮาอันลิมิเต็ดเจ้าแม่สายเผ็ดจะจัดการกับความรักและภารกิจยังไงติดตามได้ในละครซ่อนกลิ่นทุกวันศุกร์อาทิตย์เวลา 20:20 น.ทางช่อง3กด33เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่วันที่26กุมภาพันธ์2565ละครซ่อนกลิ่นบทประพันธ์ซ่อนกลิ่นบทโทรทัศน์สิริวัฒน์69กำกับการแสดงหนุ่มกษาปสัมมาบัตรรายชื่อนักแสดงซ่อนกลิ่นปรมาอิ่มอโนไทยรับบทสราญรณิดาเตชสิทธิ์รับบทซ่อนกลิ่นกำมันกลมแก้วรับบทปราณชัทธริกาสิทธิพรมรับบทดาวสรุตวิจิตรานนท์รับบทสมบูรณ์วิวิธบวรกีรติขจรรับบทภัยสุภชัยสุวรรณอ่อนรับบทสุรศักดิ์จตุรงโพธารามรับบทภูลสวัสดิ์โกสินทร์ราชกรมรับบทจตุพลพัสชนสุปรีรับบทสิริธงธงมกจกรับบทเจ๊หนูต่อเตชินปิ่นชาตรีรับบทจันสหัสชัยชุมรุมรับบทอาจารย์พงโชคชัยเจริญสุขรับบทมิ่งทองขาวคุณศรีรักษารับบทเฮียหมูสุรพันธ์ชาวปากน้ำรับบทเฮียกังปราโมชเชียนชัยเกิดสินรับบทหมีภาสกรคือโสพลรับบทท็อปอริสราวงชาลีรับบทชมเดือนทัศวินพัชรโรจน์รังสีรับบทอินทนเดชคุณวณิชรับบทมั่นศิรชัยแสงสิริรับบทคงเบนปุญญาพรเปิดใจปมร้านดอกนิ้วเจอใบสั่งหั่นฉาก18บวกวอนดูละครตั้งแต่ต้นจนจบเบนปุญญาพรเปิดใจปมร้านดอกนิ้วเจอใบสั่งกสทชหั่นฉาก18บวกวอนผู้ใหญ่ดูละครตั้งแต่ต้นจนจบเคลียร์ช็อตโดนทักจุกโผล่ลั่นเซฟอย่างดีดูเหมือนช่วงนี้จะมีงานเข้าดาราสาวหน้าคมเบนปุญญาพรภูลพิพัฒน์แบบรัวๆหลังเพิ่งจะจอดดราม่าแม่ย่านางรถจากการที่เจ้าตัวโพสต์รูปเอาเท้าวางที่คอนโซลถัดมาไม่กี่วันก็ถูกคนเอาอือมาปาที่หน้าบ้านเหตุเพราะฝีมือการแสดงถึงน้ำถึงเนื้อจนแฟนคลับอินจัดล่าสุดเจ้าตัวโพสต์รูปฉากในละครก็เจอขาหื่นทักตุกโผล่มาทางไดเรกไอจีก่อนจะมีประเด็นร้อนที่กสทชสั่งให้ผู้ผลิตลดฉากรุนแรงและหั่นฉากสยิวในละครร้านดอกนิ้วที่ตนเองร่วมแสดงไปอีกงานนี้สาวเบ้นเลยถือโอกาสเปิดใจหลังมาถ่ายรูปฟิตติ้งละครดงดอกไม้ค่ายเช่น2561ถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นรวดเดียวให้ฟังช่วงนี้ดูเซ็กซี่ขึ้นเซ็กซี่ขึ้นค่ะเหมาะกับละครเรื่องร้านดอกนิ้วในตอนนี้ค่ะทุกคนจริงๆมันด้วยเนื้องานด้วยแหละแล้วก็อยากเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ตัวเองด้วยคนดูก็คงไม่อยากกินอะไรที่ซ้ำๆเปลี่ยนมากินต้มยำบ้างแล้วก็พริกศักดิ์สิทธิ์เมตตีใจที่ผลตอบรับดีเพราะถ้าเกิดสมมุติแป๊กขึ้นมามันก็จะรู้สึกน้อยใจและเสียใจแต่อันนี้คือว้าวขึ้นมาทั้งละครด้วยทั้งความเซ็กซี่ของเราก็ไม่เคยแผ่วต้องขอบคุณทุกคนมากๆค่ะเซ็กซี่มากๆกลัวโดนคุกคามไหมจริงๆแล้วโดนมาตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นตอนที่ไม่ได้เซ็กซี่ก็ตามเราก็รับมือได้เพราะมันเจอจนชินแล้วอย่างล่าสุดคือมีคนไดเรกมาว่าจุกโผล่อยากเห็นถึงข้างในเลยคือมันก็จะมีมาเรื่อยๆแบบนี้อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าใจเย็นใจเย็นค่ะทุกคนจุกโผล่อันนั้นจริงๆอยากจะบอกก่อนเลยว่าเราเซฟและมีเกาะอกเรียบร้อย
แต่ด้วยภาพที่ออกไปหรือว่าบางทีมันอยู่ในน้ำมันก็เลยทำให้เหมือนมีความรู้สึกว่าเราเหมือนไม่ได้ใส่อะไรแต่ก็งงอยู่ว่าทำไมช่วงนี้เราลงภาพอะไรมันก็เป็นปัญหาจริงๆก็เซฟทุกอย่างอยู่แล้วเซฟเยอะด้วยใส่จุกหนึ่งอันซิลิโคนอีกอันหนึ่งแล้วก็เป็นเกาะอกเพราะว่าฉากวานนั้นที่เล่นกับพี่ยุ้ยจีระนันมันต้องมีการตบตีกันด้วยเราก็กลัวหลุดอยู่แล้วแต่คือเราห้ามความคิดของแต่ละคนไม่ได้บางคนอาจจะมองภาพว่ามันดูสื่อไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แปลกๆแต่เราอยากจะบอกให้ฟังว่าไม่ได้มีอะไรเพราะมันเป็นเกาะอกอยู่แล้วมันเป็นมุมกล้องไม่ใช่จุกไม่ใช่อะไรเลยแล้วคนมันขยันซูมอันเนื้อก็พูดยากเราก็เลยต้องเบรกว่าอย่าลามกนะคะทุกคนล่าสุดละครร้านดอกนิ้วก็แรงมากจนมีคำสั่งมาจากกสทช.ให้หั่นฉากคนโทรมาถามเรื่องนี้ว่าโดนหันหรือเปล่าจากที่คุยกับพี่ผู้จัดฉากหลังมันก็ไม่ได้มีเลิฟซีนจริงจังขนาดนั้นแล้วเรื่องทุกอย่างเริ่มคลี่คลายเนื้อเรื่องมันก็จะเข้มข้นขึ้นในความเป็นดราม่าแล้วก็ฉากที่เหมือนดูรุนแรงก็จะไม่มีแล้วแต่เราอยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วละครเรื่องนี้มันสะท้อนถึงสังคมและคนดูอยากให้ดูเนื้อหาตั้งแต่ต้นจะได้รู้ว่าทำไมตัวละครมันถึงดำเนินไปแบบนี้ตอนแรกที่มีข่าวออกมาตกใจไหมคือเบนก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่มีการสั่งให้หั่นหรือให้ตัดบางฉากออกแต่ก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าจริงๆมันควรจะต้องดูเนื้อหาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่ามาดูเป็นช็อตพอมาดูเป็นช็อตแล้วมันก็อาจจะดูภาพรุนแรงได้ยอมรับว่าตั้งแต่เล่นละครมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำงานมาก็ไม่เคยคักคือตั้งแต่เล่นละครเรื่องนี้ไม่ว่าเราจะโพสท่าหรืออะไรก็ตามรู้สึกว่ามันจะมีอะไรเข้ามาตลอดเวลาล่าสุดเห็นไปแก้บนมาใช่ค่ะเราเป็นคนนครศรีธรรมราชอยู่แล้วซึ่งนับถือไอ้ไข่อยู่แล้วเลยไปขอยอดของธุรกิจของตัวเองแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการและตั้งใจไว้เรียกว่าปังอยู่ก็ได้ยอดตามที่ต้องการเรียกว่าประมาณหนึ่งเดียวภาษีเข้ามาหัวเราะเลยจัดแก้บนไปชุดใหญ่วิ่งหูดับตับไม่ครั้งนี้ขอได้แล้วเราก็ขอต่อเลยสิทธิ์ขอเพิ่มขึ้นอีกสักสิบเท่าพอสิบเท่าปุ๊บภาระหนี้สินหมดไปเบ้นปุญญาพรก็คงจะออกจากวงการไปแป๊บหนึ่งแต่ไม่ทิ้งนะคะตอนนี้ธุรกิจก็รุ่งเรืองดีไม่คิดว่าจะรุ่งเรืองขนาดนี้ยอมรับว่าเป็นสายมูตัวจริงส่วนตัวคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเก่งอย่างเดียวมันต้องเฮงด้วยค่ะ